สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทำวอเตอร์คัลเลอร์เพื่อที่จะเป็นพื้นสำหรับการแสดงตัวหนังสือไทเทิลออกมานะครับจากคราวที่แล้วที่เราทำ 3D Parallax Photo Slide Show แล้วเรายังไม่ได้ทำไลท์ลีกซึ่งคลิปที่แล้วก็ทำไลท์ลีกไปแล้วมาคลิปนี้ก็จะมาทำวอเตอร์คัลเลอร์เป็นพื้นให้กับตัวหนังสือที่เราจะใส่เข้าไปในแต่ละภาพนะครับจะเริ่มตั้งแต่ไปหาคราบหมึกมาเลยนะครับหาคราบหมึกเป็นรูปเวกเตอร์ PNGไปเริ่มที่ freepik.com หรือ pixabay ก็ได้นะครับลองเข้าไปที่ freepik.com เข้าไปล็อกอินครับเขามีล็อกอินร่วมกับ3เจ้าเลยเราล็อกอินกับ Google Plus แล้วก็ไปพิมพ์หาคำว่า watercolor stain คราบหมึกน้ำแล้วเราก็ไปหาลายหมึกมาเราไม่จำเป็นต้องเอาแบบหรูหรานะครับเพราะว่าไอ้ที่มันเยอะๆเนี่ยเขาทำแอนิเมตมาแล้วเราอยากได้เป็นต้นแบบสักหยด2หยดสักคราบ2คราบแล้วเราจะเอาคราบ2คราบนั้นแหละมาทำแอนิเมตให้เยอะแยะแบบนี้ได้เลยหยดหลายๆหยดอะไรเองได้เลยนะครับดูลายบางๆที่มีสักหยด2หยดอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวเนี้ยน่าสนนะครับและผมก็มีไว้แล้วด้วยแต่จะอธิบายให้ฟังก็คลิกเข้าไปแล้วเราก็เข้าเป็นฟรีดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดไปปุ๊บเขาก็จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ WinReal มานะครับแล้วเราก็เซฟในที่ที่เราต้องการเซฟปุ๊บปิดแล้วก็เข้าไปแตกไฟล์ดับเบิลคลิกเพื่อแตกไฟล์นะครับแตกโอเคแล้วเราก็ไปที่เราแตกไฟล์ตะกี้ตัวนี้ตัวเก่ามาละนะครับเขาก็จะมีไฟล์พวกนี้มาให้แต่พวกนี้นี่ไม่เกี่ยวผมทำไว้ละ เราสามารถเปิดได้ทั้งโปรแกรมที่เป็น Elast แล้วก็เป็นทั้ง Encapsule เนี่ยก็ใช้ Elast เหมือนกันเปิดดับเบิลคลิกเข้าไปเปิด Illustrator โอเคพอเปิดมาเขาก็จะมีแบบนี้มาให้เราเขาก็จะกรุ๊ปไว้นะครับเราต้องแตกกรุ๊ปก่อนถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามีกรุ๊ปอยู่ในนี้เราก็ใช้วิธีกรุ๊ปคลิกที่ตรงขีดลายขีดเนี่ยนะ Release to Layer ปุ๊บเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้เราก็จะคลิกทีละตัวได้ละพอคลิกทีละตัวได้ปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็คลิกขวา collect for export นะครับเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในหน้าต่าง asset export แล้วเราก็คลิกตรง export เนี่ยทีนี้ขนาดเขาก็ลองดูถ้าเกิดว่าขนาดเดิมมันใหญ่อยู่แล้วก็ไม่ต้องเพิ่มขนาดแต่ถ้าขนาดมันเล็กเราก็คูณ2คูณ3เท่าไปได้คลิก export ไปไว้ในโฟลเดอร์ตะกี้นั่นแหละ select ตุ้มเข้าไปเขาก็จะกลายไปเป็นไฟล์แบบนี้นี่ที่ผมได้มาเนี่ยผมคูณ4นะครับก็จะเป็นไฟล์ PNG ไม่มีแบ็คกราวด์แล้วเราก็จะเอาพวกเนี้ยมาใช้ได้เลยโอเคเราไปใช้กันเลยทีนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันเราจะเปิดโปรเจกต์ใหม่เลยเพราะว่าผมต้องการจะอธิบายถึงการทำพรีเรนเดอร์เพื่อที่จะเอามาใช้ในโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับเราก็ปิดโปรเจกต์นี้ไปก่อนแล้วก็ import ไฟล์เข้ามาอยู่ที่โฟลเดอร์ watercolor strain ก็ดึงมาสักตัวหนึ่งเอาลายไหนก็ได้ที่เราต้องการเป็นลายบางๆซึ่งอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าก็เป็นหยดเดียว2หยดอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยเอามาผสมกันเองมาแอนิเมตเองจะทำเป็นกี่หยดเมื่อตะกี้เราเอาหยดเล็กหยดอะไรมาเตรียมๆไว้ด้วยก็ได้แต่ว่าเวลาคงไม่พอเราจะอธิบายทีละหยดเดียวแบบคล้ายๆกันแล้วเอาไปแอนิเมตหยดทับๆกันให้มันมีหลากสีนะครับเราลอง import เข้ามาตัวนึงปุ๊บดึงเข้ามาเปิด composition เลยขนาดเท่าไหร่ก็เท่านั้น900กว่าก็โอเคคลิกขวาเปิด new solid layer โอเคตั้งชื่อเป็น matte เข้ามาที่หน้าต่าง effect เรียกหา circle effect circle double click เข้าไปลองเปลี่ยนสี circle ให้ต่างกันไปหน่อยนี่สี circle ก็อยู่ขึ้นอยู่กับรัศมีตรงนี้นะครับดึงขยาย radius
ให้มิดพอดีนะครับสักประมาณพอมิดพอดีก็500ได้ไหมได้พอดีไปอยู่ที่แถววินาทีที่2คลิก Stock Watch ตรง Radius นะครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็ให้เข้าเป็น0กด U แล้วก็ลากคลุมทำ Easy Eat F9 ดูกราฟนิดนึงให้ช่วงท้ายๆเขาช้าๆหน่อยโดยเฉพาะหยดหมึกเนี่ยช่วงแรกก็จะเร็วโอเคปุ๊บกด N โอเคสวยงามไปที่หน้าต่างเอฟเฟกต์เรียก Turbulence มาใช้เยอะมากครับ Turbulence Displace Double Click ใส่เข้าไปลองดูนี่เขามาก็300-400กว่าๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดสเกลลงหน่อยสักประมาณนี้นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นค่อยๆซึมลงบนกระดาษนะครับขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้จากนั้นก็เอาเลยเอาอีกตัวนึงเลย Rougher Edges double click ใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปสังเกตขอบนะครับ border จะเอา border จะเอาขอบกว้างหรือขอบแคบขยาย sharpness ลงนิดขึ้นไปนิดหน่อยลดสเกลลงสเกลลงเยอะๆเลยเอาลองดูฝอยๆให้เหมือนกับสีที่ซึมลงไปในกระดาษ14 15 12ได้หมดนะครับเอาสตริงนิดหน่อยให้มันปลายมันโอเคก็ได้ประมาณนี้มาเปิดคลิกท็อกเกิลดูแทร็กแมททำอัลฟาแมทลองดูทีนี้เลือก2เลเยอร์กด Ctrl D 2ทีก๊อปไว้2ชุดตัวล่างกด T ให้ Opacity สัก50กลางกด T Opacity 75% เอามา Offset Chip Page Down เอา4เลเยอร์นี้มาแถวนี้ Chip Page Down อีกทีนึงเอา2เลเยอร์ข้างบนไปเราก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้เอาละใกล้แล้วทำให้เขาแตกต่างกันไม่ใช่ว่าแต่ละวงมาพิมพ์เดียวกันก็มาที่แมทเลเยอร์กลางก่อนก็มาเปลี่ยน Evolution นะครับดูให้เขาบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไม่เหมือนกันนี่สักประมาณไหนก็ได้ดูรูปทรงบิดเบี้ยวแตกต่างจากตัวบนน่ะนะครับแล้วก็มาปรับค่าพวกนี้นิดหน่อยลดลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างเอาแค่พอแตกต่างตัว3ก็เหมือนกันปุ๊บโผล่ขึ้นมาก็ไปที่แมท3เป็นค่าลบก็ได้รูปทรงแตกต่างกันตัวอื่นก็นิดนิดหน่อยหน่อยบอร์เดอร์เล็กลงหน่อยประมาณนี้เราก็ได้ละนี่ได้แล้ว1หยดจะให้มันดูธรรมชาติขึ้นอีกก็คลิกขวาเปิด NewAdjustment Layer แล้วก็ไปเรียก Turbulence Displace อีกแล้วนะครับนะครับเราจะเซตณจุดที่เขาสิ้นสมบูรณ์แล้วขยายตัวสมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็น0คือไม่มี Turbulence คลิก Stopwatch แล้วจุดเริ่มต้นก็ให้เขาเริ่มมาจากติดลบสัก -50
ราก็จะได้ดูพริ้วไหวก่อนในจังหวะที่หมึกซึมลงกระดาษนะนิดหน่อยเห็นไหมฮะมันจะดูดีกว่านี่ปึ๊บประมาณนี้ถ้ามันเยอะไปเราก็ลดไซส์มันเหลือสัก 5-60 ก็ได้เรียบร้อยได้มา1หยดโอเคกลับไปที่โปรเจกต์ panel มาเปลี่ยนชื่อ composition นี้คลิกขวา rename เป็นจิ้ง01ถ้าเราอยากจะได้อีกลายอื่นก็ทำแบบเดิมไป import มาเอาตัวไหนตัวนี้ก็ได้ import เข้ามานะครับมาที่อิง1 control d double click เข้าไปและมาเลือกคลิกกด control ติ๊กกด control ติ๊กกด alternate ค้างไว้ไปดึงอีกลายหนึ่งมาทับเข้าไปเราก็จะได้อิง2ก็เช็คสเกลนิดหนึ่งนะฮะเช็คสเกลเราจะได้ดูรัศมีวงกลมด้วยว่ามันเยอะไปหรือมากไปเขาสุดกันตรงไหนนี่เหมือนเขาจะสุดกันอ๋อได้อยู่พอดีเป๊ะเลยนะครับอาจจะต้องมีการปรับเรเดียนนิดหน่อยแต่อันนี้พอดีเลยพอจบพอคีย์เฟรมเดียวกันเลยเราก็ได้อีก2ได้มาอีก1ลายได้หมึกหยดแล้วทีนี้ไปทำอีกตัวนึงไป import แปลงมาผู้กันลายผู้กันมาเอาลายผู้กันตัวไหนดีทับก็ไปดาวน์โหลดมาเหมือนที่ผมอธิบายไปตอนตะกี้นะครับอ๋อเจอแล้วนี่คือลายผู้กันนะครับก็คือเป็นแปลงหรือจะเรียกว่าแปลงก็ได้นะแปลงสีน้ำหรือผู้กันก็เลือกมา1ลาย import เข้าไปดึงเข้ามาเปิดใหม่ทีนี้เจ้าลายผู้กันเนี่ยเราก็มาทำแอนิเมตยิ่งง่ายกว่าพวกนั้นอีกนะครับไม่ต้องคลิกที่เลเยอร์ใดไปเพนทูทำเป็นเส้นมา1เส้นโอเคลดขนาดให้มันพอดีสโตรกเอาแค่พอเต็มพอดีทีลองลดโอปาซิตี้เขาดูก่อนโอเคก็น่าจะสโตรกตรงนั้นมันเลยมานิดนึงสัก270ท่วนมาเพิ่มควอลิตี้กลับเข้าไปก่อนอื่นต้องไปเพิ่มทริมพาร์ทเข้ามาก่อนเปิดทริมพาร์ทสัก20เฟรมแล้วกันกดชิปเพดดาวน์2ทีคลิกตรง end stock watch กลับมาที่ home เป็น0ก็ประมาณนี้ตัวนี้ Roughen Edges ตัวเดียวก็พอแล้ว Roughen Edges ปุ๊บเพิ่มไปเลยดูลายดูขอบขอปิดลายแปลงก่อนจะได้เห็นตรงนี้แล้วก็ลดสเกลลงเพิ่มบอร์เดอร์แล้วมาเพิ่มชาร์ปสำหรับฝีแปลงหรือฝีผู้กันเนี่ยที่สำคัญเลยตัวสเตรนท์นะครับเยอะๆสังเกตดูนะฮะปลายตรงเนี้ยมันจะได้คล้ายๆเป็นปลายผู้กันสักประมาณนี้ก็ได้นะครับลองดูปึ๊บแล้วเราก็ทำการ track matchAlpha Matte เหมือนเดิมกด N กด Space Bar นี่เราก็จะได้ลายแปลงแบบนี้นะครับทีนี้จริงๆแล้วอยากจะอธิบายเพิ่มไปอีกว่าถ้าสมมุติว่าลายแปลงเราผืนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปแก้ไขตรงมาร์กนี้ได้นะครับ
เราก็ไม่ใช่มาร์กตรงเชฟเส้นตรงเนี่ยนะครับเชฟพาสเนี่ยนะฮะคลิกที่เพนทูลแล้วก็มาที่เชฟแล้วก็มาเลือกตรงเนี้ยแล้วเราก็มาเพิ่มสมมติว่าเขาแปลงซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายเป็นปื้ดเป็นแถบกว้างๆนะครับเราก็ซ้ายขวาเราก็มาอย่างเงี้ยเพิ่มซ้ายขวาซ้ายสมมติถ้าเราเลือกลายที่มันกว้างๆนะครับก็ทำแบบเดียวกันนะครับก็ให้เขามายาวมานี่เลยแต่ทีนี้ไม่งั้นมันจะช้าก็เลยเอาแค่ง่ายๆตรงนี้ก่อนครับกลับเข้าไปเพิ่ม adjustment layer เหมือนเดิมไปก๊อปมาเลยดีกว่าตัวเนี้ย control c control v กด u ของเราตัวนี้เราจบแถวๆนี้กด U adjustment ด้วยก็ดึงมาให้จบเหลื่อมๆกันนิดหน่อยแล้วเช็คดูอาจจะต้องลดค่าอะไรบางตัวไหมเนี่ยเห็นไหมมันเยอะไปก็ต้องไปลดค่าสเกลลงเยอะๆก็ประมาณนี้มาลากมาทำ easy ease ของ2ตัวนี้นะครับ Fเก้าเปิดกราฟเปลี่ยนเป็นสปีดดึงให้ช่วงปลายช้านิดนึงก็ประมาณนี้อาจจะลดเทอร์บูลเลนซ์ลงอีกเรียบร้อยครับพอได้2ตัวเราก็จัดการทำ pre-render เพื่อที่จะข้ามไปใช้ในโปรเจกต์อื่นได้เลยเราทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไปใช้กับโปรเจกต์ไหนๆก็ได้หรือถ้าไม่ทำ pre-render เราก็จะเซฟเป็น composition ไปเลยก็ได้ถ้าเซฟด้วยเซฟให้เป็น composition เราก็ไปที่ dependency แล้วก็ collect file แต่ว่าอันนี้ผมจะไม่เซฟเป็น composition เราทำเป็น pre-render จะสะดวกกว่าก็มาที่ pre-render เริ่มจาก ink 1ทำ pre-render แล้วก็เอาไปไว้ตรงไหน ink 1ผมเคย pre-render ตรงนี้ไว้water strain นะครับอิง1 save render ปุ๊บอิง2 pre-render โอเคอิง1มาแล้ว pre-render ตัวนี้เปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนเป็น brush 01แล้วก็ไป composition pre-render ปุ๊บจบปิดทิ้งได้เลยไม่ต้องเซฟด้วยซ้ำไปเปิดโปรเจกต์ที่ค้างไว้ Auto Slide เปิด New Composition Careful HD TV ตัวนี้5วินาทีก่อนก็ได้ลืมตั้งชื่ออีกแล้ว Rename เป็น Title 1 Title 01แล้วไป Importหมึกมานี่ water strain แล้วก็มี3ตัวนี้เข้ามาให้หมดเลยปุ๊บเชิญมาทั้ง3ตัว brush อยู่บนถูกต้องแล้วลองปิด brush ก่อน brush มาท้ายๆอยู่แล้วแหละทีนี้เข้ามาที่ ink 2 ink 2อยู่ซ้าย ink 1อยู่กลางแล้วก๊อปอิง2 Ctrl D ไปอยู่ขวาหนีบเข้าไว้เลือกทั้ง3เซตไปเข้ากลางประมาณนี้ฟุ๊บ
ัวกลางเนี่ยมาทีหลังดีกว่าตัวปลายครับก็ประมาณนี้ทีนี้ก็ต้องให้มันมีแสงสีหน่อยไปที่ทินเรียกทินเข้ามาอยากได้สีอะไรเปลี่ยนเลยเอาสีม่วงแล้วกันโอเคแล้วก็ก๊อปทินมาแจกเลย Ctrl C Ctrl V เอาบรัชด้วย Ctrl V ตัวกลางเปลี่ยนสีเป็นสีคงชมพูโอเคแล้วก็ไปเปลี่ยนโหมดที่1เนี่ยเป็น multiply ผสมกันหน่อยนะฮะมีผสมกันสวยงามจากนั้นก็เปิดตา brush brush จะเข้ามาตอนไหน brush ตอนนี้กลายเป็นสีม่วงไปแล้วไปที่ brush กลับมาเป็นสีขาวก่อนขยายสเกลเขาหน่อยไหมหรือจะลดสเกล3ตัวนี้ดีกด S ลดสเกล3ตัวนี้จะดีกว่าเหลือสัก70สวยแล้วมาได้แล้วช่วงนี้ก็ทีนี้ตรงนี้หายหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปยืดเอาตอนเข้าไปในฉากแล้วเราจบกันแถบๆนี้ก่อนก็ได้กด N คลิกขวา Trim Comb to Work Area ปึ๊บโอเคสวยงามปึ๊บเรียบร้อยคลิกขวา New Adjustment Layer คราวนี้ไปเอา Hue and Saturation มาถ้าขี้เกียจผสมสีก็อยากจะหมุนให้มันเป็นสีอะไรก็เอาเลยครับจะหมุนให้เป็นสีอะไรลดopacity ลงนิดหน่อยอย่าให้มันหนาเกินอะไรก็ว่ากันไปไปที่ type 2พิมพ์ไปอยากได้อะไรแล้วก็ไปเปลี่ยน C brush ซะหน่อยประมาณนี้ดึงสวัสดีปีใหม่เข้าไปไว้ตรงกลางขยายดึงบรัชลงมากลางๆดึงปีใหม่ลงมาประมาณนี้แล้วก็ไปที่สวัสดีปีใหม่ไปเอฟเฟคไปเรียกEvaporatorละเหยเป็นแอนิเมชันของตัวหนังสือนะครับEvaporดับเบิลคลิกใส่ตัวหนังสือกด U มาลากคลุมตั้งแต่ตรงนี้มันจะได้คลุมคีย์เฟรมที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยนะครับดึงเข้ามามาแล้วอยู่สักไกลเลยทีนี้เจ้าตัว Evap เนี่ยเขาเป็น Fade Out ก็คือเข้าหายเขา Fade Out เขาไม่ได้ Fade In ถ้าเราจะเอา Fade In จะลากคลุมแล้วทำรีเวิร์ดคีย์เฟรมหรือจะสลับคีย์เฟรมเลยก็ได้เนี่ยผมสลับมาละนะครับปึ๊บแล้วก็ค่อยๆเข้ามาโอเคทีนี้ก็ให้สอดรับกับฝีแปลงหน่อยประมาณนี้กระมังก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนจะดึงไปใช้งานก็มาปรับสีนี่อย่างนี้ดีกว่าสวยงามกลับไปที่เมน
เอาซีนแรกก่อนเข้าไปที่ซีนแรกไปดึงไทเทิลหนึ่งเข้ามานี่อยู่นี่ไทเทิลหนึ่งเอามาไว้ใต้กล้องปุ๊บแล้วให้เขาโชว์สักแถวๆตอนไหนเราจบส่วนใหญ่เราจะจบกันแถวๆ8วินาทีเขาก็ควรที่จะอยู่แถวนี้ไปทำเป็น 3D กด P ดึงมาแถวๆตอนนี้กล้องเราอยู่ลบ 3,500 ถ้าจำกันได้นะครับเราก็เอามาอยู่แถวๆลบ 2,500 ปึ๊บดึงมาไว้แถวๆนี้กด W หมุนเข้าหน่อยหมุนแกน Y ประมาณนี้ปุ๊บแล้วเราก็มาคลิกที่ Composition Title คลิกขวา Time Enable Time Remapping ทีนี้เราจะยืดเข้าไปยาวขนาดไหนก็ได้นะปุ๊บลองดูตัวหนังสือยังอยู่ไหมตัวหนังสืออยู่แต่สีหายเรามาอยู่ที่ keyframe สุดท้ายก่อนนะครับกด page up อยู่ครบแปลงหาย page up อีกทีนึงเอาละแล้วเราก็มาเพิ่ม keyframe ปึ๊บแล้วก็ไปลบ keyframe สุดท้ายที่เขาสร้างไว้ให้ออก delete ทีนี้ลองลากดูเขาก็จะอยู่กับเรายาวไปเลยประมาณนี้ขยับเข้ามาหน่อยควรจะเข้ามาแถวๆนี้ละน่าจะโอเคละนี่แล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับรู้สึกฝีแปรงมันหนาไปไหมถ้าหนาก็กลับเข้าไปแก้ค่าฝีแปรงหน่อยก็ได้ที่ Title Brush กด Tลด opacity ลงหน่อยเอาละหรือจะลองดูให้เขาเล่นกับ blend mode หน่อย multiply ก็สวยเข้าไปอีกนะครับเล่นได้เยอะแยะจะผสมอะไรกันยังไงนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละสวยงามทีนี้พอ scene 2ก็ทำแบบเดิมมาที่ title เนี่ยกด control dคลิกเข้าไปก็ไปเปลี่ยนตัวหนังสือเปลี่ยนตัวหนังสือพร้อมกับไปเปลี่ยนสีตรงหิ้วหรือจะเปลี่ยนถ้าดูแล้วหิ้วยังช่วยไม่ได้ก็เปลี่ยนที่ทิ้นเลยนะครับสามารถทำได้หลากหลายโอเคก็พอได้ไอเดียผมว่านะครับสำหรับ 3D Parallax Photo Slideshowก็ได้ครบสมบูรณ์แล้วทั้งไลท์ลีดเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็คลิปนี้ก็ได้วอเตอร์คัลเลอร์ซีน2ก็เอาไทเทิล2เข้ามาใส่นะครับลองดับเบิลคลิปไปที่ซีน2แล้วก็เอาไทเทิล2ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเข้ามาใส่ทำแบบเดิม Time Remap อะไรก็ว่าไป 3D ก่อนโอเคคลิกขวา Enable Time Remap ยืดมาแถว keyframe สุดท้ายถ้าไม่เห็นอะไรก็ page up ยังเห็นไม่ครบ page up เพิ่ม keyframe ปึ๊บมาเอา keyframe เดิมตัวสุดท้ายออกยืดหน้ายืดหลังได้หมดครับทีนี้ลองกลับไปดูที่เมนนี่ก็จะได้จะเอาไว้ไหนก็เช็คได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ได้ครบสมบูรณ์ Water Color Review แล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ